السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم العف عنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وانصر الإسلام والمسلمين في العالمين وعافنا وعافهم من كل فتن الضالين واليهوديين وإنا مظلومين نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأهلك اللهم من بغى علينا واعتدى بسرعة خاصة من ظلمونا في أمورنا هذا ومن ظلمونا من قهر الرجال إنك مجيب دعوة المظلوم كما قال رسولك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านรวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่921ของรายการตอบกระจ่างและในวันนี้ถ้าใครติดตามเรียนบิดายะตุลฮิดายะห์กับอัลอัซการ์ที่ปนบอแมนก็น่าจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับมะริฟัตเพิ่มมากขึ้น พี่น้องครับผมจะย้ำตลอดนะครับเรื่องมะริฟัตนี่สำคัญจริงๆและสำคัญมากๆใครก็ตามเรียนศาสนาแต่มะริฟัตไม่มีก็เท่ากับยังไม่ผลภาคฟรดุอีนและอิบาดัตก็ยังไม่ถูกนับนะครับจะหาพลบุญจะหาฟาดิลัตจะหาคุณค่ามันไม่มีหรอกครับเมื่ออิบาดัตยังไม่ถูกนับเท่ากับเรายังไม่ได้ทำอิบาดัตฉะนั้นการที่เรามีโอกาสที่จะสอนชาวบ้านเราก็ต้องให้ความกระจ่างเกี่ยวกับด้านอาเกดะให้แก่พวกเขาไม่เช่นนั้นเท่ากับเราเนี่ยเที่ยวหลอกให้เขารื่นหูเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับโดยมุสลิมทั่วโลกมาพันกว่าปีในอิสลามเรามะริฟะห์สำคัญที่สุดเราก็ได้ยินบ่อยฟังบ่อยบางคนฟังเป็นร้อยครั้งและที่นบีว่าอาวาลุดีนมะริฟะตุลลอฮ์มันมะริฟัตไม่ใช่อยู่หลังเพื่อนนะและไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะมันอยู่ข้างหน้าฉะนั้นเราจะพูดเรื่องศาสนาเราอย่ามาเล่นแค่ให้รื่นหูให้เขาชื่นชอบไม่ได้ครับเราต้องพูดความจริงเขาจะชอบไม่ชอบในเรื่องของเขาเราจะไปบังคับหัวใจคนไม่ได้นะครับหน้าที่เราคือพูดความจริงอะไรที่ศาสนาให้ความสำคัญเราก็ต้องบอกเขาว่าสิ่งนี้สำคัญอะไรที่ศาสนาบอกอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องบอกสิ่งนี้อยู่ข้างหน้าแต่นี่ไม่เราไม่พูดเลยเรื่องมาริฟัตบางคนไม่พูดเลยเรื่องอาเกดะ
เที่ยวพูดให้มันรื่นหูพี่น้องทำอิบาดัดนู้ได้เท่านู้นละหมาดนี้ได้เท่านี้ซอดะกอได้เท่านู้นซิกเกตได้เท่านั้นบอกแต่เรื่องนั้นอันนั้นมาฟาดีละคุณค่าผลบุญนั้นสิ่งนั้นน่ะจัดเขาจัดให้นั่นน่ะหลังจากที่เรามีมะริฟะหลังจากที่อาเกดะเรานั่นน่ะชัดเจนบริสุทธิ์แล้วถ้าอาเกดะเรายังไม่ชัดยังไม่บริสุทธิ์ยังอาเกดะเป็นใน72กลุ่มดอลลาร์นะเขายังไม่นับครับต้องเข้าใจให้ดีนะครับเรียนศาสนาเนี่ยผมพูดตลอดนะครับถ้าพี่น้องว่าฟังบาบามะพูดไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเอาคำพูดผมไปถามขับรถไป3จังหวัดเลยถามครูผู้รู้เลยท่านถามท่านประธานสภาอุลามะปัตตานีเลยบาบอการิมถามเลยว่าจริงหรือไม่ที่ผมพูดนี่คือเราพูดเราสอนลูกศิษย์ตามที่กิตาบบอกตามที่เราได้เรียนเพื่อจะให้ลูกศิษย์นั้นมีความปลอดภัยเราไม่ใช่ให้ต้องการแก่ลูกศิษย์รักทั้งที่ลูกศิษย์มายังไม่ซอกเราไม่เอาเลยแบบนั้นพูดไปได้สตางค์มากแต่คนฟังอิบาดัตไม่ซอกมันไม่ได้เราแบบนั้นเราอย่ามาเล่นเหมือนจะขายหุ้นหรือหาเสียงสสสจเราจะลงสมัครสสเลยพูดคำหวานๆอย่างเดียวเอาใจอย่างเดียวผิดถูกไม่เกี่ยวก็ให้ฉันได้แค่แน่อย่าทำอย่างนั้นนะครับเรื่องศาสนามันต้องพูดกันตรงไปตรงมามะรีฟัตสำคัญนะครับเราเที่ยวตระเวนเราไปตรงนู้ตรงนี้แต่เราไม่ได้เจตนาจะตระเวนนะคือเรามีหน้าที่ต้องไปนะเราจะสังเกตทำไมเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องมะริฟัตทำไมเขาไม่ค่อยสอนเรื่องมะริฟัตทำให้เราคลางแคลงใจหรือเขาไม่รู้ว่าสำคัญที่สุดก็คงไม่ใช่อะไรทำไมเมื่อรู้แล้วทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญเราก็แปลกใจเหมือนกันจะว่าสอนไม่ได้เอาสอนไม่ได้ก็เรียนสิพื้นฐานเรามีแล้วนี่เราสอนคนได้แสดงว่าเราพอมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมล่ะเราก็แค่เพิ่มเติมไปไม่มากหรอกถ้าเราเที่ยวปล่อยเที่ยวหลอกทำนู้ได้เท่านั้นพี่น้องได้ทำนี้ได้เท่านู้พี่น้องอัลลอฮ์น่าอินดูเขาพี่น้องอัลลอฮ์อักบัดจะน่าอินดูจริงๆแล้วฟาดีละนะแค่ให้เรารู้หรอกว่าทำนั้นได้เท่านู้ไม่ใช่เราไปหวังสิ่งนั้นเราทำในฐานะเราบ่าวของอัลลอฮ์ทำเพราะเราบ่าวของอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เท่าไหนเรื่องของพระองค์จะพาเราไปไหนก็เรื่องของพระองค์เข้าใจนะครับแต่นี่เอาแต่จะเอาใจเขาอย่างเดียว มันไม่ใช่มันต้องเลเรื่องด้วยอัลลอฮ์อักบัรจะไหนดูนี่พอเราเที่ยวปล่อยปละละเลยเรื่องอาเกดาจนชาวบ้านนะบางคนไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำด้วยความที่ไม่ยอมพูดให้ฟังเลยน่าอินดูนะทีนี้พอเราไม่พูดเราไม่สอนชาวบ้านก็ไม่รู้ทีนี้พอชาวบ้านไม่รู้ก็เที่ยวมนุษย์ทีนี้อัลลอฮ์มนุษย์มั่วมีมือมั่งมีตามั่งมีเท้ามั่งมนุษย์ไอสิ่งที่อยู่ในมนุษย์นั่นคือมักโลกมันไม่ใช่อัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นมุสตะฮีลที่จะอยู่ในจินตนาการจินตนาการไม่ได้อัลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์เรียนรู้จักซีฟัตวาญิบของอัลลอฮ์ให้ชัดเจนนั่นแหละคือการรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องดูสิครับบางคนไปว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชแต่ลอยจากอารัชไปแต่บางคนว่าไม่อัลลอฮ์อยู่บนอารัชชิดเลยเวลาอัลลอฮ์ประทับเนี่ยอัลลอฮ์หนักเสียงดังรีงาดูบางก็ว่าดังเกี้ยเกี้ยอัลลอฮ์อักบัรจานะอินดูนี่อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยารับบีนี่แหละครับพอเราไม่ยอมเรียนเราก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่เราทำเป็นรู้จักแล้วทีนี้เราก็เที่ยวพูดโมเมพูดอยู่นี้บอกอยู่นี้อธิบายอยู่นี้ว่าอัลลอฮ์และซีฟัตของพระองค์เท่านั้นก็เดม
ที่บาฮรูที่บาฮรูอารัชบาฮรูสนรกสวรรค์บาฮรูแผ่นดินแผ่นฟ้าบาฮรูทุกอย่างบาฮรูหมดและจะไปให้กับอัลลอฮ์เผื่ออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ก็เดมหรือไงที่จะไปให้กับอัลลอฮ์นะทำไมเราไม่คิดล่ะอัลลอฮ์อักบัรชาวฮินดูพอเวลาเราชวนคุยต่อหน้าชาวบ้านจะได้ตาสว่างอ่ะมันหนีทันทีแต่เวลารับหลังมันเก่งนักหน้าที่เอาฟอร์มวาดลีลาอัลลอฮ์จัดโอ้น่ากลัวจริงๆพยายามเรียนนะครับวิชาอุซูลนี่พยายามเรียนถ้าในสมัยนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ยอมทุ่มเทในการเรียนไม่ยอมส่งลูกหลานพี่น้องให้เรียนโดยเฉพาะวิชาอุซูลไม่รู้ยุคข้างหน้านั้นจะมีเหลืออีกสักกี่คนหรือจะไม่เหลือเลยมันไม่ง่ายนะอุซูลนะมันไม่ง่ายนะเราจะมาซื้อตำรามาอ่านเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่เข้าใจต้องมีครูครับผมย้ำตลอดพูดตลอดเรามีลูกมีหลานอย่างอื่นเราไม่มีให้เราไม่เสียใจแต่ถ้าลูกหลานเราไม่ได้มะรีฟัตเราเสียใจอย่างมากและเราเป็นห่วงอย่างที่สุดไม่ได้มีสมบัติพระสตานเหมือนเขาลูกเราเนี่ยนะหลานเราเนี่ยลำบากเรื่องริสกีพี่น้องไม่ต้องกลัวริสกีมันหมดพร้อมอายุไขเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสมบัติพระสถานลูกเราจะเป็นอาดัตตามอาดัตว่าจะรวยเหมือนคนอื่นไม่ได้เท่านั้นหรอกแต่อาหารการกินยังไงอัลลอฮ์รับรองแต่ถ้าเกิดลูกเราเป็นลมในสภาพที่อากีดะห์ไม่ชัดล่ะลูกเราไปไหนล่ะทำไมเราไม่คิดฉะนั้นมีโอกาสเรียนนะครับไอประเภทฟอร์มหยุดสักทีเถอะพอสักทีฟอร์มมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยฟอร์มไม่ได้ช่วยเราเลยฟอร์มมีนำซ้ำทำให้อิบาดัตเราหายไปด้วยฟอร์มพลบุญศูนย์ไปเลยเพราะฟอร์มนี่มันคือส่วนหนึ่งของการตะกะบดอย่าไปฟอร์มครับให้ตรงไปตรงมาไม่รู้เราก็เรียนเราอย่ามาฟอร์มว่าทำรู้พอใครถามก็ตอบแบบมั่วๆแบบนั้นไม่ตอบเสียฟอร์มอันนี้มันอันตรายนะครับนี่เตือนด้วยความหวังดีนะแล้วมีสักโต๊ะครูไหมล่ะที่บอกว่ามะรีฟัตนี่ไม่ต้องมีก็ได้มีไหมล่ะมีสักกิตาบสักเล่มไหมล่ะบอกว่ามะรีฟัตไม่ต้องมีก็ได้มีไหมล่ะทุกเล่มกิตาบทุกโต๊ะครูจะสอนเหมือนกันหมดแต่เราแปลกโต๊ะครูที่สอนกิตาบได้ไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มเราไม่ฟังเราไปฟังคนที่อ่านกิตาบไม่ได้สักตัวมันแปลกดีเว้ยแปลกมากเราไปเอาความรู้กับคนที่ไม่ชัดศาสนากับไม่ชัดในเรื่องศาสนาความรู้ที่ได้มาความมั่นใจเราไม่มีเลยเพราะเขาเองก็ยังไม่ชัดเราจะชัดได้ยังไงล่ะทีนี้ก็เวลาเจอนานัญชาเนี่ยนะคุยกับเขาก็ไม่กล้าคุยเว้นแต่เจอกับชาวบ้านไม่รู้อินูอินเนต่อเพิ่งกล้าคุยถ้าพอคุณมีความรู้สักอิดไม่กล้าคุยแล้วกลัวพลาดเพราะไปเรียนกับคนไม่ชัดมันไม่ได้ครับเรื่องศาสนาเราจะทำมาเป็นเกมการเมืองไม่ได้พูดตลอดนะครับทีนี้พอเรามีมะรีฟัตเราชัดในเรื่องอากีดะห์เราแยกแยะได้เลยคนที่พูดอากีดะห์ใส่ไหนเรารู้ทันทีเลยเพราะเราชัดแต่ถ้าเราไม่ชัดล่ะพอเขาอ้างซาลาฟเองคิดว่าซาลาฟก็จะซาลาฟยอมรับว่าซาลาฟทีนี้ทั้งที่ไม่ใช่ซาลาฟเพราะเราไม่ชัดอัลลอฮ์น่ากลัวนะอันนี้คือโปรแกรมจาวะปัญญาจิลาสเลยโปรแกรมนี้จาวะสอเลยังอดีกาก็คอมเมนต์มาสุดดึงอับตุบนาเลย
lagu mana adik kakak soal, kita jawab lagu tu lah. Kita tak buta belik, tak tambah hukum, tak mengurangkan hukum. Asal mana baik mana ulama tak tarjih mari widah ulama wadih wi kita dah nyata wi kita dah. Lagu tu lah kita jawab. Tak mbuh pasal pusing petak putar belik tak mbuh. Pasal apa kita tahu kata kita tak ada aling kali. Berarti gitu ya. Nak ke? Bo pandai baca kitab bo peher mo nak tipu tak leh tu ya. Bukan kata nak aling siapa tak rasa dah. Bukan. Allahu Akbar. Pak Malik ni jatuh pada kali yang 921. Pak kita duduk pesel semua lah. Ilmu agama penting. Yang paling penting dalam ilmu agama ialah ilmu usul. Pasal apa? Pasal makrifat duduk dalam ilmu usul. Rana ilmu usul tu penting. Pasal sakut paut dengan Tuhan. Apabila Tuhan zat yang mulia, ilmu sakut dengan zat Tuhan, jadi ilmu yang bersangat mulia. Sabit tu Tuhan jamin kalau akidah betul, jahat secara mana pun akhir syurga. Pasal kena dia. Pasal Tuhan tu syurga. Pasal kalau tak kena dia, kita baik secara mana kali pun, boleh kau masuk syurga Tuhan, tak kena Tuhan. Orang Kristian baik, orang Kristian baik benar. Tolong remo tu, tolong remo ni cuang tsunami. Banyak tolong orang. Dah. Tapi tu tak kena tu he. Adakah boleh masuk syurga dia esok? Saja. Bau syurga tak boleh. Sabit tu lah. Kita kena ngaji juga we kena tu he. Pas lebih lagi masalah ni. Orang yang boleh ngajar ilmu so. Ada tak ada banyak dah. Sabit itulah kita kacil lah sikit ngaji. Kalau kita wasapa, padai dah, ngajar lah. Pasal banyak lagi orang kapan tak tahu. Banyak lagi orang kapan tak pahit, tak cerak. Berkenaan dengan akidah. Pasal kalau kita lepas cala ikut yos itu, buat mati habis rung ni, rung tak pahit nak ada ke dah. Tu kita kena kira wi luah, kira wi jauh. Jangan dek tengok dape ko das jeka, jangan. Tengok ko rape tu. Puluh-puluh kilo gi ko rape. Pasal apa? Kita ada anak, kita ada cucu. Nah kan? Anak kita kena ada anak pula. Pas anak dia kena ada anak pula. Tanya diri-diri kita jangan kedak. Kalau anak kita masuk neraka tu, memang kita tak sel lagu tu tak kan? Pak kita jangan kedak. Kalau cucu kita masuk neraka, tak sel juga. Apa tak sel? Kita kena we kenal lah tu eh. Ngaji ya ugamu. Nak ngaji galang gatik, ngaji tak ada gapo. Tapi ugamu kena ngaji. Makrifat kena ada. We reti situ. Tengok kita duduk Fatih ke tengok. Yang duduk main pasal kecek tu, nak we kapu kene saja. Walau mereka pus maya, tak ada makrifat apa ikut dia, dia kena kita pada, kecek mi hati dia saja. Waktu boleh palonyok tu adik kakak, wak ni boleh bajikan nyok ni adik kakak. Maya tu fadilak nyok tu adik kakak. Nak uwi orang kapung tu, kasih kita. Padahal, fadilak semua bajikan, semua fadilak, tak dikira. Malaikat kama dia pada makrifat. Buka tengoklah kitab Faridah. Alhamdulillah. Muka ni balik tepi. Buka tengok. Pak buka tengoklah Sabila. Juzuk 1 muka 213. Buka tengok. Tak ada wala sore tu uru pengajar. Tak ada makrifat. Tak apa sah ibadatmu. Tak ada. Tak kira tu uru mana. Semua tu, we penting. Berkenaan dengan makrifat. Nabi kita sendiri pun,
umur 40 menjadi Tuhan meletak jadi rasul. Kecik Hamad Rifat ni belah tahun. Sabit tu kemah tu akidah akidah umat dia tu. Dia wafat lama kali pun tak ada apa, tak ada umat dia ke semua bugalan. Tak ada umat dia akidah jadi kotse. Baru timun ni je akidah kotse. Tuhai atas arah tapi tinggi tak wepek dengan arah. Tinggi perak dengan tinggi tu. Bukan wepek tinggi-tinggi. Sore pula. Tuhai duk tak arah rapat. Berak Tuhai kiyak. Arah tu kiyak. Allahu Akbar. Nunjuk gapa. Allah, remo tak reti langsung buku akidah. Tak pakar lagi tu akidah remo tu. Tu bukan sifat tu. Remo ayat tu tu. Berat rengi tu sifat makhluk. Bukan sifat tu. Atas bawah pun sifat makhluk. Berti kat kata. Orang yang ngajar tak dengar. Buat reti. Berat. Pada dia pergi hak salah tu. Kira tak ada kira. Tu hair ya. Kau kodeng. Tepat kodeng juga kerana. Boleh hui ke dia tu. Boleh hui ke tu hair. Tak weh. Tak merui apa. Berhenti situ. Apa pula kalau nak kecek usul. Kecek kena hui cerak. Tak cerak dengan kecek. Ada juga pasal jenis kecek. Tuhan tertinggi atas arah. Kecek kadar tu. Make satu kata daripada setengah pada salah. Pahari tu, hodak pahe. Dua pahe kata tinggi jihak. Tinggi jihak tu. Padahal salah ngerti tu, istawa sifatullah yalikubi. Dawi makna. Ada jari-jari salah ya. Hawi kata tertinggi. Tak tertinggi tu makanlah, bukan makan. Tapi tak surah dia. Wei kapo pahe diri. Pahit diri tinggal terjihad tinggi ni. Punuh akidah remo. Nak kecek. Tapi nak wicerak tak boleh. Saya nak kecek lah. Orang suruh ngaji. Tak saya ngaji. Warti. Buat boleh gila luar 3-4 tahun. Pasal aling. Ya tak aling ngaji kau datang tu. Tak ada orang tak muka bumi ngaji 4 tahun aling. Tak ada. Saya nak wakidah ber. Bawa pahit saja ya. Ngajilah. Tak ada ilmu so nyanyolah. Akidah dak betul nyanyo. Kita tak ada tanah benar. Tak ada kebun, tak ada ruit pitih wi kanak cucu. Wasa nyanyo gak dia lah. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada makrifat, kita terlebih nyanyo juta ganda lagi. Pasal apa? Hamuka kita tahu dunia ni star sangat ya. Dunia ni setah sangat ya kita duk. Anak kita macam tu juga duk setah sangat ya. Cucu kita macam tu juga setah sangat ya. Hanya nak duk lama akhirat ni. Kalau makrifat dia tak ada, tanyanya dia. Apa kita tak kira? Ni kecil nak makan darah saja. Adik kakak. Kalau sedekah boleh pala nyok tu, sedekah nyok ni boleh nyok ni. Maya tajuk boleh nyok tu. Tak lah. Ya kata remo orang kira tu kami dia pada makrifat. Tak ada makrifat dah dikira. Apa dah kecek wisu? berat sungguh. Tu. Wing kita dah wing nak sama kan murid kita lah. Kalau misalnya kata, kena dok apa mak kecek eh. Mek kata kita, kita tanya apa karing. Kena dok. Bapak katanya bapak karim. Faisal, bapak Faisal tak apa. Kita kalau tak cerak, kita tak kecek. Kalau kita tak ngaji dulu, kita tak ngajar. Allahu Akbar. Apa tak cek tengok, berapa tahun mari dah kita duk jawab soalan remo. Jika takdir kata, salah so remo, remo pakoh kita acuh. Pasal apa? Kita tahu. Orang belah lemah marah nak kita lawan dia.
Kita bukan lawe dia betul. Nak kita lawe hukum hak menggoyak karuk tu. Aku lawe situ. Kan menggoyak betul aku nak lawe apa? Lah kan? Ha, pahari hak kita orang kita diri pula. Ha, jenis deki ada juga. Ha, kalau misalnya kita silap. Jaga dia kita acu. Ha. Tapi kita doa sama dengan Tuhan. Ya Allah. Ha, hamba ni sangat sikit ya ilmu hamba yang akan beri pada hamba. Ha, akan jagalah ke hamba ya Allah. Ha, jangan hamba silap. Ha, kalau silap wis gera kabar, boleh kawes gera rajung. Ha tu. Tambuh pasal silap dah wak pera muka, wak kena, tambuh lagu tu. Aha. Ah. Aulah เรา masuk praden kamtam ของ เรา. Ni ก็ คือ เตือน mukaddimah ก็ 20 กว่า นาที. Praden kamtam เขา ถาม ว่า คำ ว่า ayat kurs คำ ว่า hadis kursi. Hadis kursi ni มัน คือ อะไร? ได้ ยิน เขา พูด เขา บอก เขา เขา เอ่ย ใน ที่ สอน บ่อย มาก นี่ ถือ ว่า เป็น คำ ถาม ชาว บ้าน นะ เขาถามว่าฮัดดิสกูดซีมันคืออะไร พี่น้องครับฟังให้ดีนะคำถามนี้มาจากมาเลเซียนะคำถามนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากไทยแลนด์นะคำถามมาจากมาเลเซียคำถามมาจากมาเลเซียนี่เยอะมากที่ผ่านมาก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่นี่ก็หนึ่งจากคำถามมาจากมาเลเซียก็ถามว่าอะไรคือฮัดดิสกูดซีพี่น้องฟังนะพี่น้องฟังให้ดีความหมายของฮัดดิสกูดซีหมายถึงฮัดดิสคำกล่าวที่นบีพูดหลังจากที่นบีพูดให้ซอฮาบะห์ฟังหลังจากนบีเนี่ยได้พูดกับอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์บอกให้นบีก็เข้าใจสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้กับท่านนบีก็บอกให้กับซอฮาบะห์นั่นคือว่าหะดีษกุดซีคำว่าหะดีษคือคำพูดของนบีและอุลามะก็จะนับด้วยการกระทำของนบีการรับรองของนบีและการนิ่งของนบีเข้าในคำว่าหะดีษทั้งนั้นแหละแต่ด้วยในภาพใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ถึงคำพูดของนบีวจนะของนบีนั่นคือความหมายหะดีษเข้าใจนะครับทีนี้เนี่ยนั่นหะดีษสิ่งที่นบีพูดออกไปเป็นหะดีษทีนี้อัลลอฮ์ชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์ก็คืออัลกุดดูสเมื่อพระองค์อัลลอฮ์กล่าวแก่นบีนบีก็เข้าใจสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวนบีก็กล่าวแก่ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ชื่ออัลกุดดูสนบีเราก็คือนบีนั่นเรียกว่าหะดีษกุดซีอย่างเช่นนบีพระองค์อัลลอฮ์กล่าวแก่นบีأصحابك عندي كالنجوم في السماء بعضها أبيع من بعض بعضها أبيع من بعض فمن أخذها بشيء من ما اختلفوا فهو على هدي عندي يعني تويا نبي برؤون الله قلاو كي نبي روا أصحابك عندي باندا صحبات كون جاو محمد نيتسنا كون جان กันนูจูมิฟิสสมาดุดประดังดวงดาวที่บนฟ้าซึ่งอัลลอฮ์อุปมาให้นบีเรานั้นเข้าใจถึงตำแหน่งและระดับของซอฮาบะห์นี่สูงแต่สูงซอฮาบะห์ไม่ใช่ว่าสูงกว่านบีนะนบีเราตำแหน่งสูงที่สุดบะดุฮาอับยาอุม
บาดูฮะอับยาอุมินบาดิส่วนหนึ่งของดวงดาวก็จะมีแสงสว่างมากกว่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะบอกว่าซอบะบางคนก็จะมีความอัลลิมมากกว่าบางคนอีกคนของซอบะก็เข้าใจศาสนามากกว่าอีกคนเหมือนดวงดาวบนฟากฟ้านั่นแหละตำแหน่งสูงก็จริงแต่แสงสว่างของดวงดาวก็ต่างกันซอบะนบีก็เหมือนกันซะดินาลีซอบะมั้ยซอบะอบูฮุไรเราะห์ซอบะมั้ยซอบะญาบิดซอบะมั้ยซอบะซะอิดคุดรีซอบะมั้ยซอบะแต่ถามว่าความรู้เท่ากันหรือเปล่าไม่เท่านั่นที่นบีที่พระองค์อัลลอฮ์กล่าวแก่นบีว่าบะดูฮาอับยาอุมมินบะดิส่วนหนึ่งของดวงดาวนั้นมีแสงสว่างมากกว่าอีกส่วนหนึ่งฟะมันอะคอซะฮาบิชัยอ์มมิมมัคตะลัฟูผู้ใดก็ตามยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากซอบะจากสิ่งที่บรรดาซอบะนั้นมีความแตกต่างในหลักปฏิบัติฟะฮุวะอะลาอะลาฮะดียินดีการแตกต่างในการปฏิบัติของซอบะในบางสิ่งบางเรื่องน่ะนั่นคือบนการชี้นำของฉันทีนี้เมื่อพระองค์อัลลอฮ์กล่าวแก่นบีก็กล่าวแก่ซอบะนั่นเรียกว่าหะดีษกุดซีส่วนนบีกล่าวสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวให้ฟังแต่อัลลอฮ์ดลบันดาลให้กล่าวนั้นเรียกว่าหะดีษนบาวีนั่นหะดีษนบาวีเพราะนบีเรานี้จะไม่พูดตามความรู้สึกถ้าอัลลอฮ์ไม่ดลใจนบีจะไม่พูดนั่นแหละเลยในซูเราะห์อันนัจมีเนี่ยกล่าวว่าวะมายันติกอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยุนยูฮาและมุฮัมมัดนั้นเขาจะไม่พูดตามความรู้สึกของแกนึกอยากจะพูดก็พูดไม่ๆนบีไม่ใช่อย่างนั้นเอ็นหัวอิลลาวะฮยุนยูฮาเว้นแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ดลใจให้เขาพูดเมื่ออัลลอฮ์ดลใจให้เขาพูดเลยคำพูดของนบีนั้นเป็นจริงเสมอไม่โมเมถึงฟังแล้วจะน่าทึ่งน่าแปลกน่าพิสดารก็ตามแหละมันก็คือความจริงถึงสิ่งที่นบีพูดนั้นจะพิสูจน์ไม่ได้มันก็คือความจริงในบางครั้งเนี่ยนบีเราพูดเนี่ยอัลลอฮ์ดลใจให้นบีพูดซอบัดหัวเราะก็มีหัวเราะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมันแปลกพิลึกไงยังไงล่ะอย่างเช่นนบีเคยกล่าวว่าใกล้อาคิรซามานเนี่ยคนเขาจะขายดินขายทรายกันแล้วก็ขายดีซอฮาบะห์หัวเราะเลยเพราะสมัยนบีใครจะซื้อทรายล่ะซอฮาบะห์เกิดในทะเลทรายนบีเกิดเมืองทะเลทรายใครจะมาซื้อล่ะแต่ปัจจุบันล่ะคันกี่พันเห็นไหมล่ะอย่ามาทำเล่นไปเห็นไหมว่าสิ่งที่นบีพูดมันคือความจริงตึกรางบ้านช่องขึ้นเป็นดอกเห็ดและถามว่าเวลาสร้างเนี่ยนะใช้ปูนเปล่าๆได้ไงไม่ต้องใช้ทรายได้ไงใช่ไหมล่ะไม่ใช้ดินถมได้ไงบ้านพื้นที่เนี่ยนะมันเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ต้องถมแล้วไงนั่นแหละที่นบีบอกว่ายุคอาคิรซามานเขาจะขายดินขายทรายนั่นซอฮาบะห์บางคนนี่ขำเลยขำความแปลกไม่ใช่ขำว่านบีกี่อกนะไม่ใช่แต่สมัยนู้นมันไม่เกิดนะมาเกิดสมัยเราปัจจุบันเราเห็นนะบางทีเราสั่งดิน5วันกว่าจะถึงทำไมคิวยาวจะบ่งบอกว่าขายดีขายดินขายทรายนี่ขายดีและรวยกันทุกคนเพราะคันหนึ่งมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยเดียวมีที่ไหนดินร้อยสองร้อยไม่มีขนาดดินถมดินร้ายๆก็พันสองพันแล้ว
ยิ่งถ้าภูเก็ตนะคัน6ล้อเนี่ยนะดินตม 2,000 บางแห่งตามชนบทที่ถูกหน่อยก็ 7-800 ใช่ไหมล่ะแล้วถามว่า800เนี่ยถ้าเราทำงานกินค่าแรงเนี่ยเราต้องทำ2วันนะแต่เขาเนี่ยนะมาบรุม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 เทแกรงเสร็จแล้วเบิกตังจากเราแล้ว800เขาทำงานไม่กี่นาทีเขาได้800แล้วเห็นไหมไอเราทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็น400พรุ่งนี้แล้วเช้าถึงเย็น400 เห็นไหมนั่นจะบ่งบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่นบีพูดนั้นไม่ตรงกับความจริงฉะนั้นเราย้อนมาเมื่อนบีบอกยุคอาคิร์ซามันให้ระวังกลุ่มหนึ่งจะบังเกิดเป็นกลุ่มฟันน้ำนมเราก็ต้องระวังและปัจจุบันเราก็เห็นกับตาเปล่าเรื่องศาสนารากศัพท์สักคำก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมฮุกุมอากาลก็ไม่เข้าใจและเปล่าชักฮัดดิสชักอายะนี่เราเห็นตามตาสิ่งที่นบีพูดแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ดลใจให้พูดและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ตรัสกับนบีแต่อัลลอฮ์ทรงมาเป็นองค์การด้วยผ่านญิบรีลนั่นคืออัลกุรอานน่าจะไม่ดีนะทีนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วอ๋อนั่นคือแบบนั้นอัลกุรอานแบบนั้นหะดีษนบีวีแบบนั้นหะดีษกุดซีเข้าใจนะไม่ว่าจะหะดีษนบีวีหะดีษกุดซีหรืออัลกุรอานสามชนิดนั้นไม่ขัดแย้งกันเพราะทางสามนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและจะขัดแย้งได้ยังไงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อายะห์อัลกุรอานอายะห์ไหนมั่งขัดแย้งกับอายะห์ไหนไม่มีหะดีษนบีก็เหมือนหะดีษไหนบ้างที่ขัดแย้งกับหะดีษไม่มีไอ้ที่ขัดแย้งเรานี่อธิบายผิดก็เลยขัดแย้งกับหะดีษนู้ขัดแย้งกับอายะห์นะเพราะเราอธิบายผิดความรู้เรานิดเดียวเราเรียนไม่ถึง 1% ของหะดีษแต่เราอวดรู้ทำให้เราอธิบายผิดเราสมมติว่าเราสมมติยกตัวอย่างง่ายๆว่าหะดีษมีล้านหนึ่งถ้าเราเรียน 1% ของหะดีษเท่ากับเราเรียนมาแล้ว 10,000 และถามว่าเราเรียนได้ไหมล่ะเราเรียนครบไหม10,000หะดีษไม่เคยบางคนไม่เคยเรียนสักบทหนึ่งก็มีแต่อวดดีเหลือเกินบนเวทีนี้ร้อยนักไม่เหมือนจะขาดจะในอินดูนะเราเจอคนที่เรียนเฉียดแสนแล้วก็เคยเจอเขายังไม่ข้ามเลยหัวอุลามะแต่เราเรียนไม่ถึง 1% ถ้าเราเรียน 0.5% ยังไม่ถึง 1%0.5 เราต้องเรียน 5,000 มาแล้วแต่นี่ถามว่าได้ไหม 5,000 เราเรียนแล้วได้ไม่เห็นไหมนี่แหละครับที่ผมพูดตลอดคนยุคนี้อย่ามาเก่งแล้วเรียนน้อยความจำก็น้อยฉะนั้นฮุกมเดิมมาอย่างไรเอาตามนั้นแหละไม่ต้องมาอ่างยังงูอ่างยังงี้ตามภาษาเอาความคิดของตัวเองมีนะบางคนเรียน4ปีหรอกนี่มาลิดเนี่ยเราหาส่งเสริมไหมแต่ใครจัดทำเราก็ไม่ห้ามเรียน4ปีหรอกหะดีษจำไม่กี่บทไหมพี่น้องครับเราเนี่ยจะเทียบกับอุลามะเราห่างฟ้ากับเหวเมื่ออุลามะบอกในอัลฮาวีลิลฟาตาวีบอกบิดอะตุนฮะซะนะห์ก็บิดอะฮะซะนะห์นั่นแหละเราไม่ต้องไปเก่งไปกว่านั้นมั้ยเข้าใจนะครับ
แต่ถ้าในกิตาบอุลามาว่าบิดอัตุลบิดอัตุลมัซมูมะสมมุติเราก็เอาตามนั่นแหละบิดอะมัซมูมะนั่นแหละแต่นี่อุลามะฮุกุมบิดอะฮัสานะฉะนั้นเมื่ออุลามะระดับอิหม่ามซายุตีคนพูดคนจำหะดีษ 500,000 น่ะนะพูดไม่ใช่คนที่ดู Google 5เดือนพูดไม่ใช่คนจำหะดีษ 500,000 บอกว่าบิดอะห์ฮะซานะห์เมาลิดเนี่ยบิดอะห์ฮะซานะห์มันเป็นการรวมบรรดาความดีทั้งหมดไม่ว่าศอลาวาตไม่ว่าดูอาไม่ว่าเพราะเลี้ยงอาหารความดีทั้งหลายเนี่ยเจอพี่น้องมุสลิมด้วยกันเมื่ออุลามะว่าอย่างนั้นก็เอาตามนั้นแหละเราจะมาจักหะดีษว่านบีไม่เคยทำปานูปานี้มึงไม่ต้องมาพูดหรอกนบีไม่เคยทำอิหม่ามซายุตีก็รู้นบีไม่เคยทำแล้วทำไมอัลเลมระดับอิหม่ามซายุตีว่าบิดอะฮัสานะมึงกิตาบสักตัวอันไม่เป็นกิตาบยังสอนไม่ได้มึงว่าบิดอะดอลาละมันอะไรอ่ะบางคนเกินกว่านั้นก็มีฮารามพี่น้องฮารามอาหารในงานมอลิดกินบาปใหญ่แต่พอหนังหมูมันจะกินแล้ววะลอะยาซบิลลาเออมันกลับหัวกลับหางกันหมดแล้วเด็กเลข9หัวหนักมันกดหัวเลข9กลายเป็นเลข6แล้วมันยกหัวเลข6ให้ขึ้นสูงกลายเป็นเลข9อันนี้ก็เหมือนนั่นแหละอาหารในงานมาลิดฮาลาลมันกดกลายเป็นฮารามหนังหมูฮารามอิจมาอุลามะมันยกให้เป็นฮาลาลวัลอายาซบิลลาห์ขออัลลอฮ์ปกป้องพวกเราและบรรดามุสลิมทั่วโลกให้ห่างไกลจากละทินอกรีดเหล่านี้ฉะนั้นคงจะเข้าใจแล้วนะระหว่างฮะดีษกุดซีที่พี่น้องถามและฮะดีษนบาวีและอายะห์อัลกุรอานสามอย่างนั้นไม่มีข้อแตกต่างและไม่มีขัดแย้งกันถ้าเกิดเราอธิบายแล้วไปขัดแย้งกับหะดีษนู้หรืออายะห์นั้นสันนิษฐานได้เลยว่าเราอธิบายผิดเยอะแยะตะแปะเราเห็นทำร้อยเพราะคนฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องมันทำร้อยเลยโอลีลาแต่สิ่งที่พูดอัลลอฮ์ไปคนละเรื่องกิตาบไปอย่างนี้ว่าอย่างงู้นในอินดูนะนี่คือตอบกระจ่างตอบตรงไปตรงมาถ้าใครขาดใจว่าฮะมาลิดไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อาจารย์ไปทียังนกกาเวาเที่ยวขันไม่รู้เรื่องชัดเวทีอย่ามาหลอกชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้อินุอินเนหรอกเขาอ่านกิตาบไม่เป็นหรอกถ้าเราพูดคนละทีมันดีคนละหนถ้าพูดต่อหน้าสองคนแล้วมันจะจนฝ่ายมันจะรู้เลยใครหมู่ใครจ่าใช่ไหมล่ะนั่นผ่านไปนะคำถามข้อแรกคิดว่าคงจะชัดแล้วนะสอาเลปอร์ตามโมสอาเลปอร์ตามโมปาดามาเลนี่เลมอสอากาโตกับโปมาโนฮัดเดคุรุซีดึงอาเรมงาจาเรมตุสบุฮัดเดคุรุซีเรมนิสบุฮัดเดคุรุซีเรมตานยกับโปมาโนtu soalnya ni mari Malaysia na, mari Malaysia soalnya ni. Kita jawab dah dengan bahasa Thailand sana ni lah. Adik kakak paham boleh lah.
hadis kudsi. Hadis-hadis ni kata Nabi. Tapi ulamanya kira juga. Perbuatan payahlah juga. Jamin Nabi pahadis juga. Dia Nabi yalah juga. Dah. Itu ulama yang bagi pula lah. Hadis kauli, hadis fa'li lah. Tapi golik-golik hadis. Ialah kata Nabi. Tu hadis yang panggil lah. Pah Nabi, Nabi kata panggil hadis. Tapi hak Nabi kata tu, Tuhai tu kecek dengan Nabi dulu. Pah Tuhai, satu nama Tuhai, Al-Quddus. Ada dalam Asma'ul Husna ke? Al-Quddusul Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Nak ke? Ni tak? Satu nama Tuhai, Al-Quddus. Nah. Yang bersih. Tuhai ni yang bersih. Tuhai nama Al-Quddus. Kecek dengan Nabi. Apabila Tuhai kecek dengan Nabi, Nabi kita pahal, Nabi kecek dengan sobat. Kata wi sobat dengar. Kecek wi sobat tahu. Tu orang panggil hadis kudsi. Supo. Seperti lah. Seperti Nabi kata, ashabuka indi kan nujumi fis sama ba'da ba'a abya'um min ba'din faman akhazaha bi syai'in mimma ikhtalafu fa huwa ala dijin indi. Misa hadis kursi, padahal banyak lagi lah, tapi nak misa lagu ni. Tuhe kata ke Nabi, sumo sobat mung tu Muhammad di sisiku supaya bitai di langit. Setengah pada setengah terlebih cerah pada setengah. Nak Tuhai isti'arah, Tuhai banding, Tuhai majak. Banding sobat supaya bitai. Nunjuk apa tu? Nunjuk kata tinggi mertabak sobat. Kita aling tahu mana masalah ni. Tak tinggi mertabak kita siapa tangguh sobat. Tak siapa. Mertabak sobat ni tinggi. Kita boleh sekat umat Nabi. Kalau kita ada ilmu, boleh pula alim. Ilmu banyak mana? Alamah. Cerak benar dengan Tuhan. Ar-Rabbani. Laik benar. Al-Mudakik. Itu ya. Nak kata sobat? Tak boleh. Tak siapa mertabak kita. Tuhai kita rakyat ke Nabi kata sobat mung tu. Tinggi mertabak dia. Supaya bitai di langit. Ba'duha abya'u min ba'din. Setengah daripada bitai saat itu terlebih cerah pada setengah. Pak kita tengok perkena lagu tu sungguh. Pak sobat Nabi bukan alim belakang. Abu Bakar sobat. Sayyidina Ali sobat. Dah kan? Julaibib sobat. Tahu kan? Abu Hurairah sobat. Adakah sama ilmu dua tu? Ilmu mereka itu? Tak. Tak sama. Hak banyak-banyak lagi. Hak tengah-tengah lagi. Hak sikit-sikit lagi. Tapi mertabak sobat wala ilmu sikit. Mertabak dia tinggi. Lebih lagi hak sobat ilmu banyak, hak tu nak pelaga tak boleh langsung dengan kita. Kau jauh dengan kita. Lebih-lebih lagi Sayyidina Ali. Hak tu pala pengak, alim benar. Pala pengak, pala alim. Dalai sobat Nabi, Sayyidina Ali lah pala alim kali. Pasal apa yang ngaji yang kecil? Sayyidina Ali yang ngaji yang kecil. Ingat tak kuat Sayyidina Ali. Sabit tu Nabi kata, ana madinatul ilmi. Kalau orang tajwid, dia baca, ana madinatul ilmi. Ana madinatul ilmi. Wa aliyun babuha. Aku ni gedang ilmu. Nabi kata.
Nabi takabur ke? Bukan. Kecek betul pada wakil. Bukan takabur. Ha, hak takabur ni orang tak ada tahu. Wak tahu tu takabur. Tak ya? Ha. Aku ni gedang ilmu. Wa aliyun babuha. Dan Ali tu pitu. Pitu nak masuk ke gedang tu. Ha, nak masuk ke kuda ilmu. Tak? Ha, sabit tu lah. Tak ada sobat Nabi yang alim lebih pada Sayyidina Ali. Tak ada. Ha, cumanya ya Sayyidina Ali ya budak pada orang. Ha, kira kau masa Nabi Nabi lari pada Mekah pergi Madinah saat ni malam tu, Sayyidina Ali budak lagi tidur tak kata Nabi. Budak lagi. Ha, mulai jumpa tak 10 tahun lebih kurang tu ya. Ha. Padahal Sayyidina Abu Bakar tu ha, tua pada Nabi 12 tahun. Ha. Jadi Abu Bakar jadi khalifah mula-mula tu kena dah tu. Ambil orang tua dulu. Pak Abu Bakar bukan je. Hei Abu Bakar. Ha, alim sah juga. Ha, cumanya nak lawan dengan Sayyidina Ali tu tak leh. Ha, tapi ime dia tu Nabi puji benar pasal Nabi kata lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alami la rajaha. Ji kalau ditime ime Abu Bakar dengan ime manusia tak muka bumi yang bukan Nabi lah. Ha, orang biasa baik kita ni. La rajaha nas caya berat ime Abu Bakar. Ha. Sabit tu ha. Abu Bakar Nabi harap sangat. Pa orang yang lari malam tu gi ng Abu Bakar. Ha, dalam gua su Abu Bakar tu ketab lega takut. Ha, itulah Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Ha, kalau kita balik betul-betul jangan kamu takut Tuhan serta kami. Mana kata Tuhan duduk lagu wasu? Lagu tu. Ha, sabit itulah ayat mutasyabihah. Jangan duduk paling lagu tu. Kalau kita tak pandai beza ayat, kita baling jadi paling, kita jomoh jadi mukamah semata. Sesak barak habis kita. Sekali atas arah, sekali lagu wasu, sekali duduk serta kamu. Tak kira lagu wasu, tak wasu. Ha, wahuwa ma'akum aina ma'akum tu. Ia Tuhan tu serta kamu. Tak kira muduk mana. Ha, siap. Ha, sabit tu lah. Ulama bagi tu kena dah. Nga tu heroyak tu. Ayat mukamah, ayat mutasyabihah. Ayat mukamah ni ibu kro'e, tunye kro'e. Ha, jangan duk pakai ayat mutasyabihah dengan zohir. Nak bawa sesak. Kita tak reti. Ada nak pakai situ, nak balas dengan orang. Bukan apa dah. Ha, boleh panggil kecek lari. Hmm. Walakai pandai benar. Ha, tu hero jadi lah. Gini. Mek ayat mutasyabih aduk tipu eh kapung. Walayazabillah. Ha, mitaklah we to have sana. Itu jago. Ha, sekalian muslimin muslimat. Jangan makai pengaruh, makai penipu. Orang khawarij. Ha, yang mengacar kakro'e. Ha, ayat mutasyabih ya wak muhkamah. Hm, ha, berat sungguh. Hmm, saya duk pada bohong kau kapung. Oh, alif lam mim tu muka mutasyabihah, yasin tu mutasyabihah. Ha, kau kapung tak reti. Ha. Pada hatu heraya fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min ibtigha alfitnah. Tanya remo, ayat mana bawa fitnah? Yasin ke? Ka ar-Rahman. Ha. Alif lam mim ka atawa yadullah faqa aidihim. Ah, sabik tu ngaji lah we cerah. Ni kau dok tipu ya kapung. Ha Yasin ya adik kakak mutasabih ah. Ar-Rahman muhkamah ya ya pandai ya pandai bohong. Ah. Boleh kata yang marah. Ha. Berat sungguh. Hmm. Ah. Atu mana kata hadis kursi tu mana lah. Tuhan kecek dengan Nabi, Nabi kecek dengan sobat. Tu panggil hadis kursi. Kalau Tuhan tak kecek dengan Nabi, Nabi kecek dengan sobat. Saja.
Tu apa panggil hadis Nabawi. Tuhe ilhe. Wi nabi kecek. Sabe itu dalam surah An-Najmi sana ke? Tuhe kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak betutu. Mau kita panggil tutu. Tak kecek. Nabi kita tak kecek dengan hawa nafsu. Wasa nak kecek ah kecek. Tak. Tak serupa kita. Ya pasal Nabi ni. Orang piksik. Orang yang jaga. Nabi yang maksum. Perbuatan dia pun tak salah. Kata dia pun tak salah. Ya tak ada salah. Ya mustahil nak timur kesalahan di Nabi. Nabi yang maksum. Dah. Pas Nabi tak tutur dengan hawa nafsu. In wa illa wahyun yuha. Malaikat Tuhai wahyi kepada dia suruh tutur. Sabit tu apabila Nabi tutur, Nabi kata. Alhamdulillah. Nabi kecek sana tu. Betul dengan wakil. Sama ada bagi dakpe atau bagi kedakpe nung. Bagi lelaki lepas maridah. Bagi hak kita pesak boleh atau pesak tak boleh. Semua tu betul. Supaya Nabi kata, Nabi biasa koyak kepada sobat kata, akhir zaman pasti laku juga. Sobat suka. Nak ke sobat baik ngilah pada. Pasal apa? Nabi wan negeri tempat pasir. Pasir banyak benar Mekah. Siapa nak beli? Pahlawan ni cuba kita tengok. Laku dia mau jual pasir. Kayu belakang dia mau jual pasir. Hasilnya kereta apa ribu? Tak kan? Sabit tu bagi orang Nabi kata, ya tak ada salah kalah apa. Supaya juga orang Nabi kata, akhir zaman nak timur satu firqah orang muda. Satu firqah orang ilmu sikit. Nabi banding kata, supaya budak baru tumbuh gigi. Lepas kita tengok dengan mata, oh, sungguh weh. 4 tahun orang ngaji, wa'alik. Ngaji siya teruh, wa'alik. Temu sungguh. Dan kita kaya gini, dah kena ni. Hey, kau kena kau ni. Panah dia pada ulama. Oh, takut lah. Padahal kalau kita kira sengerti. Mengaji 4 tahun, mengajar hadis pakai tu. Apa kau mengajar hadis? Dak wani kecek, dak wani gayak, malu diri. Wa alai benar, wa besar. Wa debe. Ya tak jadi masa debe le perut tahi saja tak jadi. Orang ada ilmu, orang dak debe. Orang malu berain ke ulama. Tu orang ada ilmu. Padok lakah pala ulama nunjuk kata gapo tu. Ni kata tak ada isi dalil tu. Habis keti situ lah. Pahlawan ni sungguh. Hak Nabi kata 1,004 tahun dulu. Alaku jua tanah. Pasir pun laku. Pasal apa? Wak rumah batu belaka. Pada masa dulu bila adanya rumah batu? Tak ada. Kalau ada batu. Orang yang mungkin pahak kan. Batu orang yang mungkin pahak tu. Mari buat dindingnya. Bek tu ada. Batu simen tak ada. Tapi apabila Nabi kata, bagi tu akan berlaku. Supaya juga Nabi kata, akhir zaman, nak timbul satu firqah, Nabi banding kata, gigi baru tumbuh. Baru ngaji. Ngaji sikit. Baca diri dah kukul. Nak tu ya. Nah, kan? Nabi kata ada saya kerujuk kaumun fi akhir zaman ahdatsu asnad sufahaul ahlam. Pada kena apa? Kena boleh kita tengok masalah ni. Lepung taweti supaya nak putus. Tekak supaya nak pecah. Isi kanungnya tak ada sikit abuk. Tengok. Betul dengan Nabi kata. Tu. Kita kau temu bagai pelik. Kita kau nambah yakin. Kata Nabi. Tak silap sikit habuk.
Comonya nyanyi kayak kapung tu. Duk makan penipu dia tu. Kita ngaji kita ulama. So kita boleh cerak. Yang kedua, Tuhan nyabui kita keberkatan. Dengan sebab kita ngaji, kita orang berkat. Kita ngaji, kita orang ada makrifat. Tuhan, we makrifat kita. Sabit tu, kita ada pesan sama, ngaji kita ulama. Lebih lagi, kita saya tahu, ngaji we banyak. Kita saya Ahmad. Kita Syekh Muhammad Zain. Ngaji banyak. Dia tak baca surat siya, baca sore. Pas surat siya, orang buat surat. Makrifat tak ada lagi. Kejelas saya pun tak ada. Pernah memik berkat mana. Allahu Akbar. Ni kita ingat semua. Ingat kerana murid kita takut makan penipu dia. Ya, ke kepada. Kita dok bahar, kita bahar masalah. Bukan kita baloh di peribadi dia dok. Tak ada sakok apa peribadi dia tu dengan kita. Nemo nak dok beno buku remo, nemo nak make po buku remo. Hak kita bahar, hak kita pakok, nemo ngaruh. Le kita royak ben ni nemo royak ben. Akedah Islam suci nemo royak akedah cemah. Sampai kita pakoh tu. Habis kita situ. Pak kalau kita tak kecek, tak pakoh, pia nak pakoh. Kalau kita tak lawa, pia nak lawa. Pakai senyap belakang. Tu lah. Kita jatuh, bukan kita pun ni. Kalau kita pakai kain perung, boleh jadi kita tak wani pakoh. Ni kita jatuh. Takut nama. Nak kata yang nak alim pada kita. Alim ke mana baik tu? Apa bukan kata kita alim pada dah. Kita jaga hak sebenar. Ada remo alim sungguh, bijak sungguh. Temun kali tak beti. Ni lari sebut tak beti, lari ya lu dah. Kau nak makan darah tipu ya kapung. Salih lagu tu, jangan duk buat lagu tu. Jangan duk ajar akidah Tuhan atas Tuhan bawah lagu tu. Jangan. Tuhan duk ada dulu pada atas bawah lagi. Jangan duk ui lah kau Tuhan atas bawah tu. Dia kat reti ya kita duk pesan sama, duk surah sama. Apa kalau misalnya kata orang. Tuhan dah kecek. Tuhan dah ilham. Tapi Nabi kata juga. Itu mana? Ungkan hak Tuhan. Wahyu Tuhan yang melalui Jibril. Hak tu panggil Kro'e. Hak tu Kro'e tu. Tuhan tak ada ilham. Tuhan pun tak ada kata ke Nabi. Tapi atas mari, lepas Jibril. Melalui Jibril. Hak tu dah panggil Kro'e. Itu Al-Quran tu. Pak kena ingat. Al-Quran baik, Kro'e baik. Hadis baik, hadis kursi baik, dan nabawi baik. Dok lago. Jalan tu lo belako. Tak dok lago. Ayat kro'e neri bulbih. Tak dok belago wala satu ayat. Hadis Nabi juta-juta tak belago wala satu hadis. Ayat kro'e dengan hadis pula dok belago. Kalau belaga, makna kata kita surah salah tu. Banyak kita duk dengar, duk balik, duk surah ayat Kro'el. Belaga babak-babak dengan ayat diri pun. Belaga babak-babak dengan hadis diri pun. Dengan hadis. Waktu apa tu? Waktu kita buat pandai. Ngaji tak sampai satu persen kali hadis. Nah, sarah tak ngaji. Tak apa satu persen. Kalau siapa 1%, mana kata kita ngajar hadis, lepas dah 10,000. Tu kita kira hadis yang Imam Syafi'i ingat lah, juta. Kalau kita kira hadis yang
อิสฮักเบนรอฮุวายะฮ์เงะยุตรูอาตอิบูถ้าการลูกิตาคิดว่าฮัดเดฮะอิเมอะห์มัดอิมโนฮัมบัลอิงะลาเปียตอิบูปากิตาเนวัดเดเบสังะเบสังงาจีฮัดเดสัปปะสัตว์เพศัยสัปปะงาจีสัปปะพุลอิบูฮัดเดมาซาลอนดอตัดดอLima ekor yang ngaji ada. Lima hadis yang ngaji. Ngaji bukan ngaji dengan guru dah tu. Tengok le kukul. Tengok le surat balik siya. Pada orang balik uwi tu. Nah, orang sarah ketuk dah mana. Asal kelimah ni mari di mana. Tak tahu. Hadis ni majak ke hakikat atau erti. Ha, tapi nak uak kita, nak uak surat jual. Sabit tu kita panggil nangsa panik tu. Bukan nangsa saksana, nangsa panik. Haa, tecep saksana kau pai. Haa, haa, kuam cat jen medah. Haa, ni kita rakyat dengan betul benar eh. Demo nak marah kalau kita kata salah. Haa, demo tu lah rakyat. Salah mana weh? Boleh kita rajuk. Ha, kalau bagi hak kita kata betul dia mau marah. Ha. Ha, takut nyanyo diri dia mau diri. Ha, dah. Ha, tu jadi makna kata kita berherah. Antara hadis kursi, hadis nabawi dan ayat qira'ah. Eh. Ha, kam tam ko ti song. Kam tam ko ti songมีคนโพสต์ว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่ยีซินชาวสวรรค์ย่อมไม่เห็นอัลลอฮ์อยากทราบข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรอัลลอฮุอักบัรชาแนลอินดูพี่น้องฟังนะครับมีคนโพสต์ว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่ใช่ยีซิมไม่ใช่ยีริมแน่นอนชาวสวรรค์ก็ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์อยากทราบข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรถ้าเป็นอาจารย์เบียร์นี่อาจารย์เบียร์ด่าระหุแล้วนี่อัลลอฮุอักบัรชาตมีในกิตาบไหนล่ะที่พูดว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ยีริมไม่ใช่ยีซิมก็ย่อมไม่เห็นอัลลอฮ์ในสวรรค์มีกิตาบไหนพูดที่พูดอย่างนี้เพราะไม่ได้เรียนวิชาอุซูลเพราะไม่เข้าใจฮุกมอากาศเพราะยังไม่เข้าใจระหว่างคอเล็กกับมักลูกเอาตั้งแต่มาตันอุมุมบรอฮินกิฟายะตุลอาวามสุรกาวีดูสุกีต่างก็บอกว่าอัสซัมอุวัลบาซารุมุตะอัลลิกอตานิมาวจูดะAs-sam'u wal basaru al-muta'alliqatani ilal mawjuda bil mawjuda samo sifat samo le sifat basar ta'luk dua tang song tang samo le basar ta'luk tang song nanBi jami'il mawjudat kap tang bot sing ti mawjud. Tini Allah mawjud mana? Mawjud. Mea Allah mawjud, soh ti chao sawan cahin praung. Nai chao sawan cahin praung. Soh. Temu tazilah wa mai samad hindah.
นามุตาซิลาอาลิสุนห์อิจมาเห็นพระองค์ชาวสวรรค์ทุกคนจะได้เห็นพระองค์ไม่มีสักหนึ่งเล่มกิตาบที่บอกว่าซามะและบาซอดยะตะอัลลากุบิลอัจรอมวัลอัจซามไม่มีไปหาในกิตาบไหนถ้ามีอิบารัตนั้นอัสซามะวัลบาซารุมุตะอัลลิกะตานบิลอัจซามวัลอัจรอมผมจะให้สักแสนแต่อย่าเอาตำราที่ขวาริแต่งนะเอาตำราอาลิสนาวัลจามะผมไม่ใช่มีตังแต่มีและคนจะดูเพราะคนที่ต้องการจะดูเขาก็รักศาสนาเหมือนผมนี่แหละผมฟันธงไม่มี3,000,000%ไม่มีทุกเล่มกิตาบจะบอกตาลุซามะและบาซอบตะลุกกับสิ่งเมาจุดสิ่งเมาจุดไม่เกี่ยวว่าจะยีเซมหรือไม่ยีเซมถ้าสิ่งเมาจุดยีเซมสิ่งนั้นคือบารุถ้าสิ่งเมาจุดนั้นไม่ยีเซมไม่ยีเรมสิ่งเมาจุดนั้นก็เด่นเข้าใจนะฉะนั้นบ่งบอกคนที่โพสต์คือคนยังไม่มีมะริฟะห์คนยังไม่ได้ทำอิบาดะห์พูดภาษาบ้านๆคนโง่อวดฉลาดนั่นคือคนโง่ชัดเจนคนไม่รู้จักอะไรเลยทีนี้เนี่ยจากการโพสต์นั้นทำให้เรารู้ชัดขึ้นว่าเขายึดอัลลอฮ์ยิเซมฉะนั้นไม่แปลกที่เขาเนี่ยอุลามะเรียกมุจัสซิมะเพราะเขายึดอัลลอฮ์เบอร์กิเซมเห็นไหมล่ะไม่มีผิดแม้แต่น้อยเลยที่อัลลอฮ์รับรองนบีรับรองอุลามะเป๊ะจริงๆนั่นแหละเขาเรียกมุจัสซิมะมุจัสซิมะเพราะอะไรล่ะเพราะพวกนี้มันยึดอัลลอฮ์กิเซมถ้าไม่กิเซมไม่สามารถจะเห็นได้นั่นคือศาสนามุจัสซิมะห์แต่ถ้าศาสนาอิสลามสายอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลลอฮ์ไม่ใช่ยิซิมชาวสวรรค์ทุกคนได้เห็นอัลลอฮ์เข้าใจนะเรียนเถอะครับอย่ามาอวดรู้โดยไม่ได้เรียนสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นยิซิมสิ่งนั้นคือมักลูกสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นยิริมซีฟาตสิ่งนั้นเป็นบารูเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งใดก็ตามที่เป็นยิซิมสิ่งนั้นไม่มีอำนาจใดๆผู้ที่มีอำนาจคือผู้ที่ไม่ยิซิมไม่ยิริมสิ่งใดยิซิมสิ่งใดยิริมสิ่งนั้นมีจุดเริ่มต้นและมีที่สิ้นสุดส่วนคนไม่ยีเซมไม่ยีเรมคือผู้ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่สิ้นสุดและคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ยีเซมไม่ยีเรมคือคุณสมบัติก็เด็ดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีนี้ชัดเรียงหรือจะลองเวทีสักตั้งก็ได้เรียกนายด็อกเลยตั้งหัวข้อถ้าอัลลอฮ์ไม่ยีเซไม่ยีเรมชาวสวรรค์ไม่เห็นอัลลอฮ์จริงหรือไม่ตั้งหัวข้อนั้นก็ได้เรียนเถอะครับอย่ามาอวดรู้โดยไม่ได้เรียนอย่ามาอวดรู้ผมพูดตลอดความรู้จะไม่ได้ด้วยการอวดความรู้ได้ด้วยการเรียนความรู้จะไม่ได้ด้วยการทำรู้ความรู้ได้ด้วยการเรียนอัลลอฮุอักบัรคำถามข้อที่สองก็น่าจะเข้าใจแล้วนะทำให้เราเข้าใจอีกที
ก็จะตอบอีกทีย้ำอีกครั้งว่าการที่เขาโพสต์ว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ยิเซมไม่ยิเรมชาวสวรรค์ย่อมไม่เห็นอัลลอฮ์นั่นคือคำพูดที่พลาดอย่างรุนแรงบ่งบอกถึงคนโพสต์และคนพูดนั้นยังไม่มีมะรีฟัตยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งหุกมอากาศยังแยกไม่ได้ระหว่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างsoalan yang kedua dah demo soal asal teh lah malam ni teh pasal hari ni sari dah kita ngajar ni buala ketua mudah teh lah semua kalau ngajar sari Malaysia mana tak letih batua ni letih we. Mula-mula waso lah ni nak ayah kata ada orang yang kontrol kita. Kalau tak ada orang kontrol, gano boleh timur bagi kita tambah dah kan? Nak muda sama tak si tua, gano kena tua. Ana kaya kata ada orang kuasa atas kita. tak sem nyakit, orang nyakit mari. Nunjuk kata ada orang kuasa atas kita. Dah kan? Sabit itulah kita jangan lupa kepada orang yang kuasa atas kita. Dia suruh gapo kita buat muka tu pasal kita hak dia. Kalau dia tak buat mari kita tak ada. Kita kena keras situ. Kalau kita duk kacekan tak benar kita. Berhenti situ. Yang ni kata kita sore tak capo semua manusia nak lawan Tuhan. Benar ke manusia? Berat. Sabit tu lah jangan. Dari hari-hari ni nambah juga rapat. Sikit apa tak apa we tambah ilmu kita tu. Amal kita macam tu juga. We tambah. Bajik ke we tambah. Kijau boleh kijau. Rapat dah. Tak kaya tak apa. We boleh ngaji atau boleh ngajar, boleh ibadat, boleh kijau. Tak apa lah tak kata. Kalau takut-takut tu. Boleh hasil lepara. Ngaji tak ada. Maya tak ada. Bugi lagu tu. Bugi besar. Hasil yang ngekira pun ribu sehari kijau. Boleh 300 ribu. Tapi. Kenal tu hera? Tak. We salih pelek-pelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagu tu? Berat. Alhamdulillah dah. Tuhai we kita taruh ni. Tak apa dah. Boleh kita ngaji, boleh kita ngajar, boleh kita buat kerja, boleh buat ibadat. Tak apa dah taruh tu. Pekat dah kena dali situ. Ada tak? Tak ada apa. Tak ada pun ada apa. Cumanya hak we kena ada tiap-tiap hari. Ilmu nambah. Ibadat boleh buat. Bajik kem nambah. Boleh kerja. Apa dah tak kata? Ini soalan dia mau tanya. Ada orang tulis kata. Kalau Tuhan buka jisim buka jiring. Nas caya tak boleh tengok. Ahli surga tu eh. Adakah betul kata ini? Tu. Alah kita jawab dah dah bahasa Thailand ni lah. Surah apa Adik kakak kalau biasa ngaji lah. Sama ada mata umur berahin. Kitab mana-mana pun. Dusuki. Kifayatul awam. Semua lah kitab. Katakan. Al-Sam'u wal-Basaru. Muta'alliqatani bijami'il mawjudat. Samuk lek basar, dua sifat tu takluk kedua dengan barang, dengan segala barang yang mawjud. Dengan barang yang ada. Patuhi ada dah? Ada. Apa ada? Soh ditengok. Tak ada ibarat kita kata as-sam'u wal basaru
มุตะอัลลิกตานีบิลอัจรอมวัลอัจซาดไม่มีCarilah kitab mana-mana apa. Sabit tu lah, tak ada wala sore guru tak muka dunia. Kata tu, taluk samuk basak kepada jirin dan jisin. Tak ada. Semua orang mengajar. Tak dunia ni. Kata taluk samuk, taluk basak. Ah, taluk kepada barang maujud. Tapi tak apalah. Dari soal masuk, kita jawab. Nunjuk kata orang hok kecek atau hok poh tu mana orang tak reti. Orang tak ada makrifat lagi. Dia tak semaya be lagi. Nyanyo dia lah. Kalau dia umur 50 dah mana kata 35 tahun sekurang-kurang dia wajib qada semaya dia. 35 tahun. Ha, juga wajib qada puasa dia 35 tahun. Semenjak pada 15 tahun. Pasal apa? Tak dikira lagi semaya dia. Haa. Pasal Nabi kata, La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Supa kata Imam Ghazali. Haa. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Haa. Semih kata Nabi kata lagu tu. Imam Ghazali kata lagu tu. Haa. Padahal kitab Faridah. Mukonne balik tepi. Kayak lagu tu juga. Tidak dikira segala ibadat sama ada wajib atau sunat. Malaikat kemudian daripada makrifat. Ha, tengok. Duk lekat di mata lagi. Ha, kita Faridah. Allahu Akbar. Nanyo, rak. Orang suruh ngaji, kita tak ngaji. Kita buat reti. Ya tak ada tak dunia ni ya orang reti dengan awak reti. Ya tak reti. Ya reti dengan ngaji. Tak kira piyalah. Hamba diri pun macam tu. Demo pun macam tu juga. Cuma demo tak ngaji, demo tak reti. Tapi demo awak reti. Demo bau diri sendiri. Ha. Nangis awak lagu tu. Pak kita awak reti gitu. Bertemu orang reti ngerti. Orang reti tanya. Itu nak awak tak boleh. Ada kita buat reti, kita tak ada reti kali. Apa kita tanya orang. Kita buat reti, kita tanya remo. Remo malah nak jawab. Pasal apa? Beci ke muka kita buat tengok. Sama alin dah tanya apa lagi tu. Ha, remo kata gitu. Ada kita buat alin tak pun. Ha, sabit tu lah. Ha, buat kata kita saat ni tu dago ke ilmu sama. Ah, hai kita duk patak kelah ya. Buat lagu tu. Jangan duk fasal kata penuh nitir hari kita. Jangan. Ah, jangan jadi firqah ikai sadeng. Kelung khawarij ni ya kelung ikai sadeng. Getir dua tiga ekor ya wasa penuh lah. Ah, ikai sadeng ya buat tu. Dah tengok ikai sadeng. Sama ada haikiu, sampai keluar. Lagu tu ikai sadeng. Dua ekor ya. Ada. Lep perut dia. Wasa ketak lah. Penuh lah. Ah, berat lah kata. Haa. Ah, firqah hikai sadai ni nyanyo lah. Wal'ayazabillah. Haa. Ah, mung tak kenal orang tani ngaji baik mana. Mung kalau mung kenal orang tani hok ngaji sungguh. Mung malu nak kecek. Haa. Ah. Aku nak ayak kemung masa aku ngaji pondok. Kalau ku tak ingat sekuai-kuai 80 masalah ilmu pekoh, ku tak tidur. Ha. Semalam ni. Kalau ku tak ingat 80 masalah, ku tak tidur. Ha. Tapi kalau 90 masalah, baru ku tidur. Ni murti 3 ekor. Ada 3 ekor yang ada perutmu. Mu rasa peketak lah. Ikan sadeng mu tu. Bukan gapa dah. Haa. Ikan sadeng kan panggil. Haa. Ni ku ayak ni nak umimu wisah. Esah. Bukan kata ku nak akak diriku. Ku nak umimu esah. Wikabar kata. Orang tan ni bukan ngaji kelo-kelo baik mu. Haa. Hak ngaji kelo pun ada. Hak malah ada. Bukan tak ada.
Tapi temu hak raja ngaji, ha, mu malulah. Pasal apa tu? Tok guru je raja. Tok guru ngajar sungguh. Siya malai. Dah pergi ke mana? Ngajar. Duit raja sekut tak ada tu. Ha, sabit tu kita marah benar kalau orang kata ke tok guru. Ha. Orang baik gitu mu, siya salak gitu mu, muduk kata lagi. Mu perut pedang menggumano kak. Ah tu. Namo mano sore-sore duk ponok. Tengah-tengah 20 tahun duk ponok, 30 tahun duk ponok. Sekau tu dak biasa minta rui. Patak baik lagi orang hebat tu. Pasal kau tak ada salah yang ngajar. Topik. Pek. Tak baik lagi orang hebat tu. Hak baik baik tu. Mak panggil mari kecek kena bayar ke teket kapal. Gitu. Gi kelip puluh ribu. Boleh siapa pula puluh ribu. Tidur orang pula puluh ribu. Kecek pun baik. Patut hak baik. Ah berat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni ya dunia akhir. Orang molek, dia mau panggil, dia mau pandai tak molek. Boleh jahat cerak-cerak, dia mau akak kata molek. Ini dunia akhir yang panggil. Kita marah benar, kalau dia kata tu, walau buka tu kita, kali pun kita marah. Pasal apa? Kita kena tu uru sore-sore. Ngajar sungguh ruwik haji tak ada. Ha. Fafak berai tanah tu kalau panggil main kecek peri. Ha. Mari sangat. Tak mari. Ha. Mari pula nak maha. Ilmu dua ketuk lah. Nak maha. Ha. Berat. Orang panggil mari orang padah pukul repa. Tak ada gamuk. Ha. Kita buat mulut sejen awi lebih duit. Ini kau nak fabih kau orang bodoh tu. Berat sungguh. Wala'ayazabillah. Tak ada orang dah sekarang tu. Boleh mu kena kena habis. Kau tambah kapal. Tak ada orang. Tak ada orang dah. Teruk sungguh. ถ้าเราเปรียบเทียบคนโบใช้สตางค์กำไรมือแบบเดียวกันชนิดเดียวกันซื้อที่โรงเกลือเนี่ยราคา20บาทบ้านมันอยู่ใกล้โรงเกลือแล้วมันไม่ยอมซื้อมันยอมขับรถไปซื้อในห้างเซ็นทรัลชนิดเดียวกันราคา800จะไหนดูนี่ก็เหมือนนั่นแหละคนละแวกบ้านมันพอที่จะให้ความรู้ชาวบ้านได้มันไม่เอามาเชิญคนโบนเสียตัวเครื่องบินไปกลับอีกเสียค่าห้องอีกจะไหนดูอัลลอฮฺอักบัรkita jawab kali lagi lah. Kemah kali lagi. Dok kena silap besar bagi orang kecek, bagi orang kata atau orang po kata. Kalau Tuhan tak jisin, tak jirin, mesti tak boleh tengok. Tuhan dah boleh surga. Ahli surga tak boleh tengok Tuhan. Kita jawab kata remoh tu orang tak ada ilmu lagi, tak ada makrifat lagi, tak semaya lagi, tak ngaji lagi lah. Remoh tu tu. Kalau ada star paket, sangat mana kata star paket bodoh lah. Dah. Lebih kurang tu malam ni. Malam ni kau dah ni lah. Sutai ni kau pra ong Allah pratahan kuam kau jai hegap tukun. ให้ความมั่นใจกับทุกท่านใส่ศีฟัตสากีนะในหัวใจทุกคนนะครับ
วันนี้พอสอนเสร็จลูกศิษย์หลายคนจะแชร์ออกไม่ได้การที่พวกเราแชร์ออกไม่ได้ไม่มีใครปิดกั้นนอกจากคอวาริชสมุนคอวาริชเท่านั้นแหละไม่มีใครกล้าทำบาปใหญ่ขนาดนี้นอกจากคอวาริชคนรับใช้ยาฮูดีเท่านั้นแหละสิ่งดีๆเขาส่งเสริมกันทั้งนั้นสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจให้กับทุกคนให้และพระองค์ปกป้องพี่น้องมุสลิมทั่วโลกให้ห่างไกลจากฟิรกอตลาละและจากฟิตนะห์ยะฮูดีให้อายุมั่นขวัญยืนริสกีมากมายและมีบุญหลานที่ใช้ได้มีคุณภาพวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุวะมักฟิเราะตุฮ์ 28อ๋อวันก่อนว่า21แล้ว22แล้วเนี่ยเดือนนี้ผิดไปแล้วจริงๆ922แล้วคืนนี้เนี่ยผิดไปอัลลอฮุอักบัรวัลลอฮุอะลัมMm-hmm.